เลนส์ Fujinon XF 1024 F4 ROIS นะครับเป็นเลนส์ซูมวายที่ได้รับความนิยมมากๆในชาว X series นะครับผมวันนี้ได้รับการพัฒนาใหม่แล้วไปดูกันเลยครับเลนส์ตัวนี้นะครับผมได้ชื่อใหม่เป็น Fujinon XF 1024 F4 ROSWR นะครับตัวเลนส์มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ทั้งหมด14ชิ้นจัดเป็น10กลุ่มมีชิ้นเลนส์ Aspherical 4ชิ้นและชิ้นเลนส์ ED 4ชิ้นนะครับเช่นเดียวกับเลนส์รุ่นเดิมในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับตัวเลนส์มีขนาดกระชับขึ้นนะครับผมและมีน้ำหนักที่เบาลง25กรัมครับวงแหวนปรับค่ารูรับแสงมีสกรีนตัวเลขค่ารูรับแสงพร้อมสวิตช์ล็อกในตำแหน่ง Aตัวเลนส์มีการปรับปรุงระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS เป็น 3.5 stop และเมื่อใช้งานร่วมกับกล้อง XT4 นั้นระบบป้องกันภาพสั่นไหวจะทำงานได้สูงสุดถึง 6.5 stop และอีกสิ่งหนึ่งสำคัญนะที่ชาว X series รอกันมานานคือระบบ Weather Resistant ที่สุกใส่เข้ามาในเลนส์ตัวนี้นะครับจะช่วยให้ป้องกันละอองน้ำละอองฝุ่นได้ดียิ่งขึ้นครับเมื่อใช้งานร่วมกับกล้องที่มีระบบ Weather Resistant จะสามารถใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังรองรับการใช้งานในอุณหภูมิต่ำถึง -10 องศาและคราวนี้นะครับเราไปฟังความเห็นผู้ที่ได้ทดลองใช้คนแรกของประเทศไทยกันครับคุณกันกันกวีฟูจิฟิล์มเอ็กโฟโตกราฟเฟอร์ไทยแลนด์ครับสิบยี่สี่ตัวแรกกับตัว2เนี่ยแตกต่างกันยังไงผมมองว่าตัวมาร์คทูเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็คุณภาพดีซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าตัว1ก็คุณภาพดีอยู่แล้วครับฟังก์ชัน1024 Mark II ที่ผมประทับใจนะครับ อย่างแรกเลยก็คือตัว Water Resistant แล้วก็ตัว Aperture F-Link ที่ปรับมาใหม่ที่แบบรู้สึกหนืดขึ้นแล้วก็มีล็อกได้ครับแล้วก็ขนาดที่เล็กลงแล้วก็มีตัว OIS ที่เป็นกันสั่นตัวใหม่ตัว WR ที่มาใน Mark II เนี่ยตั้งแต่ตัว Mark I เนี่ยมันไม่มี WR การที่เราไม่มี WR บางทีถ้าฝนตกหรือสภาพอากาศไม่ดีเราจะเสียโอกาสที่จะได้ภาพนั้นนะครับแต่ถ้าเรามี WR มามันก็ตอบโจทย์ในการทำงานทำให้ผมมั่นใจเวลาต้องออกไปลุยกับสถานการณ์ที่แบบเราไม่คาดฝันแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือหิมะตกก็ตามครับผมaperture ring ที่มีมาใน Mark II ตัวใหม่เนี่ยดีขึ้นผมเทียบกับตัวเก่าเพราะว่า aperture ring ตัวเก่าจะไหลง่ายๆไม่มีตัวล็อกแต่ตัวใหม่เนี่ยจะมีความหนืดขึ้นเราเวลาเราทำงานเราก็จะไม่พลาดในการเลือกรูรับแสงหรือว่าอะไรเราก็จะมีตัวล็อกที่อยู่ในช่องออโต้ได้ครับเรื่องขนาดของ Mark II ที่มีขนาดเล็กลงน้ำหนักเบาลงก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าเราก็คล่องตัวขึ้นในการออกไปถ่ายรูปหรือว่าน้ำหนักที่เราต้องแบกรับมันก็เบาขึ้นเยอะครับจัดกระเป๋าอะไรอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นใส่ของได้มากขึ้นครับผม Image Quality ของตัว Mark II ถ้าเทียบกับตัวเก่าซึ่งจริงๆผมเคยใช้มาตั้งแต่ตัว Mark I ก็คือค่อนข้างคุณภาพทุกอย่างก็ทำได้ดีอยู่แล้วแล้วพอมาใช้ตัว Mark II ก็คือ Distortion ตรงเป๊ะเหมือนกันแล้วก็ความชัดของภาพมันชัดตั้งแต่กลางจนถึงขอบภาพซึ่งทำให้ผมทำงานง่ายครับออโต้โฟกัสกับสีเนี่ยผมมองว่าตัว Mark II เนี่ยเรื่องออโต้โฟกัสก็คือเทียบตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ Mark I กับ Mark II เนี่ยออโต้โฟกัสได้ดีส่วนตัว Color Profile เรื่องสีเงี้ยผมว่าก็คือตอบโจทย์กับงาน City Scale ของผมมากครับลักษณะภาพที่เหมาะการใช้เลนส์ไวด์ซูม1024นะครับก็จะเป็นภาพที่ผมต้องการให้มันดูอลังการหรือว่าเราอยู่ในที่แคบแล้วเราอยากได้ภาพที่กว้างเลนส์ไวด์เนี่ยจะเป็นการตอบโจทย์เป็นยังไงกันบ้างครับกับเลนส์ Fujinon XF 1024 F4 ROISWR หวังว่าจะถูกใจชาว X series กันนะครับ